Hey. โบสี is happy นะคะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะนี่นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะน้องจาพัชราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วปกติเป็นคนแบบลิ้นรสชาติการรับรสเป็นยังไงแบบกินยากไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ากินทั่วไปก็คือกินได้หมดนะแต่พอหลังๆเหมือนพอมาออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เราก็ทําแต่อาหารที่แบบจะกินคลีนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้เมนูที่น้องจารีเควสมาคืออะไรนะสเต็กเนื้อครับสเต็กเนื้อน้ําเกวี่ครับผมครับผมแล้วก็ผักย่างไม่เคยทําเหมือนกันครับก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าวันนี้จะสําเร็จมั้ยครับอ่ะเริ่มเลยแล้วกันเริ่มจากอะไรดีครับหมักเนื้อเป็นมั้ยหมักเนื้อปกติไม่ค่อยหมักปกติผมก็จะใส่แค่แบบเกลือกับพริกไทยโอเคได้งั้นก็จากที่ทำกันบ้านมาก็คือสูตรเดียวกันเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่ก็คือเหมือนที่อ่านมาคือเขาบอกว่าให้ซับพวกน้ำจากเนื้อออกไปก่อนแล้วเราค่อยหมักครับให้คุณหมักเนื้อเลยโอ้โหได้เลยเกลือกับพริกไทยอันนี้คือเราทำเสร็จแล้วเราต้องกินกันเองไหมครับหรือว่าให้คนอื่นกินก็ต้องให้ตาชิมก่อนแล้วก็ให้คะแนนก่อนว่าแบบเป็นยังไงแล้วก็อาจจะให้คนอื่นลองชิมครับนี่ใส่เลยนะฮะใส่เลยตามสบายอึ๊บอุ๊ยลืมทำไมฮะมันต้องใส่นี่ป่ะโอลิฟออยล์ใส่ป่ะไม่รู้ผมก็คือเขาบอกว่าถ้าใส่โอลิฟออยล์ไปมันจะช่วยทำให้แบบเนื้อมันแบบเราเอาไปย่างในกระทะไงมันก็จะแบบจะเหมือนยำนายขึ้นค่ะครับแค่นี้เหรอครับเดี๋ยวมันจะเค็มไปฮะโอเคได้แล้วก็กลับฝั่งแล้วก็ทำใหม่อีกหนึ่งรอบเป็นโอลิฟออยล์แหละโอลิฟออยล์แล้วก็เกลือก็พริกไทยอะฮะอุ้ยอันนั้นเดือดอ๋อแล้วก็นี่เราจะใส่โรสแมรี่เข้าไปด้วยให้มันหอมนี่เราต้องทุบกระเทียมค่ะทุบเหรอฮะทุบให้มันแบบพอละเอียดนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาทุบเทปเนี้ยครับจ่าสูงมากใช่แล้วกลายเป็นว่าจ่าต้องก้มหน้าแล้วก็ก้มไหมนี่ทำไมก็เป็นแขกรับเชิญความหล่อจักหนึ่งคือเราต้องตอบบอกให้สูงขนาดนี้เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าน้องจะสูงขนาดนี้สูงเท่าไหร่อ่ะ188ครับสูงมากนี่เป็นแขกคนที่สองที่ลองลงมาจากกระทิงที่แบบเด็กที่กระทิงสูงกว่าเชื่อว่าต้องต่อส้นจริงๆใช่ไหมใช่เพราะตอนนี้น้องจ่าเป็นมุมก้มอยู่สามน้องใช่ไหมไม่ก็หมายถึงว่าเนี่ยยังไงน้องเขาก็ต้องก้มแบบทำเคาน์เตอร์อยู่ดีอ๋อเหรออ้าวมันจะต่อได้ก็มีเล่งนิดนึงอ่ะหัวระเบิดละหนึ่งทีจริงๆอ่ะโอเคจบเสร็จหมักเนื้อไว้ทิ้งไว้15นาทีแล้วต่อมาเราจะมาทำน้ำซอสกันครับเราก็หมักเอาไว้ใส่เข้าไปเลยง่ายๆจริงๆมันต้องใช้น้ำบ้างต้องใช้แหละปกติต้องใช้แต่มันไม่มีไอ้ที่แรปแบบพลาสติกอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีอ่ะมันหาไม่เจอเราก็เลยทำอย่างนี้ไว้ก่อนอ่ะน้องซิปล็อกไงอ่ะน้องไปพักไว้ตรงนี้ก่อนวันนี้จะใช้น้ำเกลวี่แบบที่มันเป็นผงสำเร็จมาเพราะว่าถ้าจะให้เป็นเชฟจริงๆแล้วก็น่าจะนานทำเองน่าจะนานแล้วก็ไม่น่าจะทำได้ด้วยเริ่มจากอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าเริ่มจากให้เราจะต้องให้แขกรับเชิญทุกคนหั่นหอมโอ้ยมีไม่คมกลัวสีอ่ะไม่เคยมีมีดคมเกรงอันตรายกลัวเกิดอุบัติเหตุใช่อุ้ยอันนี้มันหั่นได้ไหมเราอยากช่วยหั่นเห็ดหืบงั้นตอนนี้เราก็จะหั่นเห็ดไปด้วยครับโอเคเห็ดฟาร์มเขาหั่นยังไงมันไม่เห็นเหมือนเห็ดในที่ดูเลยอ่ะทำไมมันดูใหญ่เลยอ่ะมันถูกเห็ดใช่ปะอันนี้มันคือเห็ดแหละเห็ดฟาร์มอันนี้เหมือนเห็ดที่ขับแบบต้มยำอ่ะเห็ดในต้มยำอ่ะแต่ว่าเราดูมาเขาก็บอกว่าใช้เห็ดฟาร์มหรือไม่ก็ใช้เห็ดแชมปิญองนะแชมปิญองแต่ว่าเลือกฟาร์มเพราะราคาถูกไม่ใช่เพราะว่าเห็ดเขาบอกมาเราก็สั่งเขามาไงว่าเขาบอกว่าให้ใช้เห็ดฟาร์มเราก็เลยเป็นคนเชื่อคนง่ายเราก็เลยเอาแบบนั้นสับเลยสับอีกอ่ะสับละเอียดมาก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 ละเอียดปั๊มปั๊มปั๊มเอ้ย
ท่าทางการจับมีดเขาก็ดูดีกว่าของเรานะแล้วตอนนี้เจ้าทำอะไรอยู่บ้างช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็มีถ่าย YouTube บ้างครับแล้วก็ของคุณเหมือนกันหรอครับแต่ว่าผมจะแบบจะไปเที่ยวแบบบ้างต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบผมจะชอบอาจจะเป็นกีฬาอะไรที่เอ็กซ์ตรีมหน่อยอาจจะแบบไปเล่นเวคบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะชวนเพื่อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยชื่อช่องอะไรคะจาดูครับจาดูช่องจาดูใช่แล้วมีอะไรที่ชอบอีกไหมจริงผมก็ชอบอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางทีก็ไปถ้าเบื่อๆก็ไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้หรอเล่นอะไรคะเล่นกีตาร์ครับวิ่งทำไมไม่เอามาตีกีฬาครบโอ้ยร้องเพลงได้ไหมครับร้องเพลงครับนี่ต้องขึ้นอยู่กับคนฟังต้องคนฟังก็พอคนฟังก็แต่ตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเราแสบตาแล้วแสบตาไหมไม่นะเอาล่ะหรือว่าเราพื้นที่มันคงตีกว่ามันเลยถึงเรามากกว่าก่อนที่จะถึงจ้าจริงเหรออันนี้แสบตาจริงเหรอหอมด้วยฮะหอมแดงหอมด้วยและกระเทียมด้วยค่ะครับยึบย่างฮะย่างเอาปิดก็ได้คิดเอาเองหรือว่าอันนี้ต้มอันนี้ย่างไม่ใช่แต่น้องรีเควสมาว่าจะกินผักย่างย่างกับต้มก็เหมือนกันแหละเนาะได้เรื่องเราอะไรกันแล้วระหว่างที่น้องจาหันไปก็จะทำน้ำซอสก่อนอันนี้ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะผงบาวซอสเขาไม่เป็นผงเลยละวันนี้คือเป็นผงเกรวี่ใช่แล้วก็ผสมกับน้ำแล้วก็มานั่นนี่คืออะไรทำกับเครื่องอีกทีนึงอันนี้เราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทำมันถูกหรือเปล่านะก็คือน้ำเกรวี่เหมือนกันโนมันคือแป้งรูเราไม่เคยรู้จักเหมือนกันว่ามันคืออะไรแล้วตอนแรกเราก็คิดว่ามันไปหาซื้อได้แล้วสุดท้ายอ่ะก็คือมันต้องมาทำเองเมื่อกี้เราเพิ่งทำเมื่อกี้ง่ายมากเลยเพราะว่าแขกรับเชิญเราช่วยเยอะมากมันใช่ไหมนะพอเห็นดูแล้วมันดูละเอียดมากๆตอนนี้ต้องเสียตังค์มาสักตูนแล้วน้ำที่เสิร์ฟได้มันอะไรนะแสบตาใช่ปะแสบปะไม่อะทำไมอะเราเป็นคนชั้นล่างอย่างเงี้ยตอนนี้เรากำลังจะทำน้ำเกรวี่ครับเยอะไปไหมนะก็ไม่เยอะหรอกเนาะก็กินหัวกินเนื้อเยอะอย่างเงี้ยนะครับแต่อ้าวอะไรนึกได้คือนี้พอไหมอ้าวพอแล้วปกติผมก็กินประมาณนี้แต่เขาเยอะครับกระเทียมไม่ต้องใส่หมดก็ได้เนาะเพราะว่าเราน่าจะทำน้อยนี่ก็เกือบหมดแล้วแหละแล้วก็อืมหอมนะหอมอุ้ยเยอะไปปะวะก็หอมแขกเขาก็ดูดีแต่ผมทำจังหวะเขาสูงไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้จังหวะเราก็คือเป็นอย่างนี้เอาสุกเลยฮะไม่สุกมากแล้วก็ใส่เห็ดเข้าไปแมบใส่แล้วนะใส่เลยใส่ถึงคือเราต้องเพิ่มไฟไหมอันนี้หรือไม่ต้องละไม่แน่ใจเหมือนกันเขาบอกว่าให้ใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆอุ้ยทำไมก็ได้ละมั้งถ้าซอสเหลวไปก็คือให้เติมแป้งรูลงไปแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยด้วยเกลือและพริกไทยแล้วก็ใส่ใบเบเพิ่มความหอมจบเฮ้ยเสร็จแล้วอ่ะใส่แป้งรูลงไปนิดนึงแล้วเมื่อคืนเนยใช่มันน่าคือเนยเนยคือก้อนโอ้โหขั้นตอนในการทำมันคือเด็กมันมากๆเลยอ่ะเอาเป็นว่ากินอร่อยอร่อยกินเนื้ออย่างเดียวไม่เน้นน้ำก็คือน้ำแค่ให้มีรสชาติเนยแต่น้ำมันก็ข้นแล้วนะเอาไงดีอ่ะใส่นิดเดียว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 เสียใจเสียใจเสียไม่อุ้ยมันเข้มไปไหมอ่ะหรือเราต้องเติมน้ำอ่ะแต่ข้นอยู่นะมันข้นไปไหมไงอ่ะที่สิ่งที่กำลังคิดอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวมันก็เหลืออุ้ยเดี๋ยวมัน
รือว่าเดี๋ยวกลายเป็นไม่ข้นหน้าทำก็ไม่ต้องมีช่วยทำอะไรมันจะกินได้ไหมอ่ะเฮ้ยบอกว่าก็อย่างนี้แหละเหมือนบอนอฟฟี่เลยเหมือนตัวแม่เคคคาฟี่อ่ะเป็นไงเค็มปะเค็มไม่เหลือเค็มเหรอเออมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะเติมน้ำแล้วกันเนาะอาจารย์พี่จะบอกว่าบัวเป็นคนกินเค็มเราเราแสดงว่าเมื่อกี้เรากินรสจัดมากแต่ว่ามันไม่ต้องใส่อะไรแล้วเลยอ่ะมันดีเลยเหรอมันทำเสร็จลูกมาแล้วเออนี่ของว่าได้แล้วเนี่ยมันเริ่มปะมันเริ่มแล้วมันเริ่มใช่แล้วเออเราว่ามันมาถูกทางแล้วใส่เกลือเหรอไม่ใช่ใบเบย์เขาบอกว่ามันคืออะไรผมไม่รู้ไม่ต้องฉีกเลยใช่โอเคครับเออผมไม่รู้ว่าสองสามใบแต่น้ำมันมีกระเทียมกับไอ้พวกอย่างนี้เยอะๆเลยหรอก็ใช่หรอมั้งเดี๋ยวผมชอบกินกระเทียมอย่างเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยแหละครับถูกแล้วเฮ้ยมันเหนียวมากเลยอ่ะระวังเลอะเชื่อด้วยอร่อยมันก็ต้องกินกับเนื้ออย่างเงี้ยครับเนื้อมากเลยไม่แบบเป็นไหนก็แดดนิดเดียวเอาผมว่าเนี่ยแต่ผมว่าโอเคเลยอ่ะเราพักอันนี้ไว้ก่อนแล้วเรามาทำเนื้อกันต่อเนื้อมันก็ต้องใส่มือนะครับแต่ได้เลยครับพี่บัวเราต้องรอให้กระทะมันร้อนประมาณนึงก่อนใช่ป่ะแล้วเราถึงค่อยเอาเนื้อลงไปย่างครับ1 2 3ร้อนอยู่ใช่ไหมถือให้ใช่ไหมครับใช่แล้วถูกแล้วเหรอแล้วคือเราก็อยู่เฉยๆได้ฮะรอมันรอมันมันจะสุกจริงเหรอกี่นาทีปกติผม2นาทีประมาณนั้นแล้วค่อยกลับ2นาทีแล้วก็กลับเสียงดีเสียงดีหรอให้กำลังใจสุดเอากระเทียมลงไว้กระเทียมยังเขาบอกว่าให้พริกมันก่อนแล้วค่อยเอามันลงไปชามชามไม่ใช่ทั้งก้อนนี่1ใน3ของก้อนทั้งหมดที่ใช้อยู่อ่ะกินคนเดียวหมดปะโอ้โหต้องแบ่งกันกินดีกว่าครับเผื่อมันมีอะไรก็ได้ทานกันแล้วขอเป็นแขกนะกินไม่กินไม่รู้แต่ว่าใส่ไปก่อนเน้นใส่ไปก่อนอันนี้ต้องหั่นอีกไหมฮะหรือไปใส่ทั้งก้านเลยใส่ทั้งก้านเลยไหมหรือเปล่าอร่อยแล้วผมว่าเนี่ยก้านแล้วอร่อยครับใส่กำลังใจมากนี่เขาบอกว่าให้เลี่ยนเฮ้ยหรือว่าเรามันจะไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ใส่เนยอ่ะเอาเราต้องหนีบได้ยังผมว่าหนีบเลยนะฮะหนีบเนื้อผมว่าได้แล้วนะเฮ้ยน้องใส่เนยเยอะแล้วเนี่ยเอออร่อยพี่บัวสวยอยู่นี่คือสุกแล้วว่าน้องใช่ป่ะสุกไปนิดบางคนบางทีมันไม่สุกเหม็นคาวไงพี่บัวอ๋อโอ้ยให้กำลังใจอีกแล้วว่าเป็นไงครับเหมือนในญี่ปุ่นไหมขอให้อร่อยนะอ่ะพอละเย็นพอละเดี๋ยวเลยเนาะอ่ะเอาเห็ดตกแต่งนิดหน่อยความอร่อยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่วันนี้น้องให้กำลังใจเยอะสุดเลยอ่ะอร่อยทำได้กันเสร็จแล้วค่ะพี่บอลเปิดน้องเปิดได้โอเคโอเคเปิดได้อร่อยยั้งยังไม่ได้กินเอาจริงๆนะเอาจริงๆเอาแบบไม่อวยนะมันเหนียวมันยังไงมันไม่เค็มนะซอสเหรออืมหอมปกติเขาแบบเหมือนก็เหมือนเวลาซอสมันแบบผมว่ามันพอดีนะเออก็ไม่เค็มนะอืมผมว่าถ้ากินกับเนื้อน้ำเกรวี่แล้วก็ผักผมว่าอร่อยเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้กินผักไงเนื้ออร่อยเลยผมว่าอร่อยเลยเหรออืม
เริ่มไม่เชื่อแล้วเชื่อดีเลยเนี่ยอันนี้พูดจริงเขาจะไม่ยิ้มแม่ให้คะแนนให้คะแนนให้คะแนนตัวเองให้คะแนนตัวเองเหรอผมไม่ค่อยได้ทำมาเลยนะคะไม่เอาเป็นว่าแบบตามมาตรฐานที่แบบกินอะคิดว่าประมาณนี้ควรให้คะแนนเท่าไหร่ผมว่าให้8จริงแต่ว่าถ้าเกิดแบบมันเหมือนกินที่ร้านเลยไหมน้ำเกวี่มันก็แบบอร่อย uh-huh. แต่ว่าผมว่าถ้าขาที่มันเหมือนกินที่ร้านนะคือ uh-huh. ผมชอบกินเนื้อแบบอาจจะมีแดงๆตรงกลางแบบนอกอันนี้มันสุกเกียมไหนนี่อาจจะสุกไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอร่อยเย้เพราะเราเติมน้ำตั้งหลายรอบ ไม่งั้นจะเค็มมากมากพอดีอันนี้พอดีนะครับถ้าขึ้นเนยหั่มอยู่อ่ะอยากเอาน้ำเลยแต่กินกับน้ำก็อร่อยดีนะนี่นะอร่อยลองดูอร่อยอร่อยอร่อยเขาบอกว่าอร่อยเขาเลยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยเย้ก็สำเร็จอร่อยประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆวันนี้ที่มาเป็นแขกรับเชิญให้นะคะขอบคุณพี่ภูทำเงินครับแล้วก็สนุกมากครับก็ได้มาทำสิ่งที่ไม่เคยทำเลยแต่ก็จริงๆแต่ว่าพอออกมามันก็อร่อยแล้วก็แบบแต่เราไม่ใช่เชฟเนาะมันจะแบบเหมือนอาหารได้ยังไงทำได้ขนาดนี้ก็อย่าไปทำตามมาที่บ้านขอบคุณมากๆวันนี้แบบน้องน่ารักมากเลยมีอะไรอยากฝากไหมแบบตอนนี้นะครับให้ติดตามครับตอนนี้ก็ฝากติดตามนะครับผลงานมีอะไรเข้ามาก็ต้องฝากติดตามใน IG นะครับจ่าครับผมใช่ค่ะวันนี้ก็วันศุกร์แฮปปี้ลาไปก่อนนะคะครับผมเจอกันใหม่อีกทีหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย